คือหนาวหนาวจัดครับน้องบอกเลยว่าไอ้ที่โคตรที่วานิลาไข่เค็มเนี้ยเป็นแหล่งเค็มที่หายากที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นแบบลิมิเต็ดที่มีเฉพาะช่วงนี้ขนาดอ่ะมันใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันเต็มมือด้วยเอาของจริงมาดูดิของจริงมาเลยโหนี่ขนาดเต็มมือแต่ว่าอะไรรู้ไหมมันใหญ่กว่าเดิมแต่ราคาไม่เพิ่มเพียงแค่20บาทเท่านั้นเอาถือช่วยดีด้วยดิตายแล้วเอาบูมด้วยโอ้โหแต่ว่าบอกเพื่อนก่อนว่าห้ามแย่งกันนะเพราะว่ามันหายากอย่างที่บอกอ่ะเข้าใจมั้ยเราจะต้องมาแข่งชิงกันโอเคป่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วถ้าใครอยากจะกินไอติมโมจิวานิลาไข่เค็มนะแย่งทีมกันได้ไปมาแบบอย่าแย่งกันแบบนี้เราต้องแย่งกันแบบมีกติกามีเกมบอกเลยว่าเราจะแข่งกันทั้งหมด3เกมและเกมที่1นั่นก็คือเกมฟุตบอลโมจิให้เราเข้าไปอยู่ในฟุตบอลนี้ไอ้ลูกตึ้งก็คือเกมแรกนะครับเราจะเตะลูกบอลนะแต่ว่าเราต้องเข้าไปอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยเวลาชนกันไงมันจะได้ไม่เจ็บเข้าไปอย่างงี้มันก็ประมาณนี้ใช่มั้ยเฮ้ยมองไม่เห็นบอลจะเตะยังไงวะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเตะบอลนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าฝั่งไหนจะเป็นทีมที่ได้บอลก่อนใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาแข่งกันใครคลายมันต้องแข่งถึงเส้นชัยก่อนได้บอลก่อนเดี๋ยวไปถึงไหนครับผมถึงเส้นสีอะไรนะเส้นสีน้ำเงินพร้อมนะพร้อมมาสามสองไปเก๋ทานเท่าอะไรวะเนี่ยปังเย้ทีมขาวถึงก่อนเฮ้ยมันแรงจังวะดีครับไอ้ทีมฟ้าเริ่มก่อนเฮ้ยระบุเลยสามสองหนึ่งเริ่มเกมมาครับน้องปไรเป็นคนเคลียร์บอลครับวันนี้ผมเบลขอบสนามรับหน้าที่พาเข้ามาถึงพี่อิงครับชิงบอลมาแล้วล้มโอ้โหล้มกลิ้งเป็นลิงกับหมาเลยครับบอลอยู่กับทีมสีขาวครับปรินปรินออกมาสปรินมาบอลปรินไปปรินมาครับโอ้โหจักจักจักเก่งสุดในสนามนี้กันกีจ๋าบอลครับปรินออกมาตอนนี้เล่นกันมั่วซั่วเถามากมากครับพี่แบงค์ครับโอ้โหสปีดมาเกียร์5หน้าตั้งไม่ฟังเสียงใครเลยปัดโอท่าดีทีเหลววิ่งมาอย่างกับเปลวเพลิงกระแจงไปซะอย่างนั้นสีส้มครับมีโอกาสได้ฟังอยู่ดีๆก็ไปเล่นล่องแก่งครับเอาหลังไปแทงกับพื้นเฉยเลยครับสีขาวก็ลื่นสีส้มก็ลื่นก็แน่แหละฮะแม่งเป็นน้ำแข็งอะน้อยยังไงก็ต้องลื่นอยู่แล้วแล้วดูครับดูภาพจากผู้เล่นครับภาพแม่งยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่ครับจะเห็นอะไรได้ครับมันทั้งฟ้าทั้งขาวทั้งใสๆดูเบลอโอ้โหเหมือนมีอะไรมาบังตานี่นะฮะหน้ามันถึงขมังแบบนี้แหละแล้วดูพี่สาวเขาไปทำหางแก้เขาเฉยเลยครับโตนี่ครับต้องบอลผ่านหน้าแค่เอาขาแย่แต่ก็ทำไม่ได้ครับแม่งลื่นครับมีโอกาสได้สอบก็ยังลื่นครับโอ้โหท่าโรนัลโดครับยิงไม่โก้เลยแม่งเอ๋ยบอลปรินออกมาเด้งกำแพงครับมาเร็วมาเร็วพี่สามกับพี่ยูแย่งกันพี่สามสกัดไม่ทันบอลพันไหลไปนู่นครับน้องเก๋บอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แบงค์ครับมีโอกาสได้จับบอลครับมีโอกาสได้จับบอลแต่มันเดินยากไงพอมันเดินยากมันก็เตะยากดูครับผมดูท่าครับท่าโคตรจะสวยเลยครับแต่บอลย้วยไปไหนก็ไม่รู้แล้วดูครับความเหนื่อยครับมันวิ่งบนน้ำแข็งเลยครับโอ้โหพี่ปรักถึงกับต้องคุกเข่าความหมดจับเพียวจับคิงกลิ้งกันเป็นลูกขนุนเลยครับผมโอ้โหคือเดินก็ลำบากอยู่แล้วยังต้องตรากตามมาแย่งบอลอีกอ้าวน้องเก๋ปากเก๋เก๋พูดไม่เป็นภาษาฟังไม่รู้เรื่องครับบอกให้เขาเตะครับแต่ตัวเองล้มไปเฉยเลยครับดูอีกมุมครับนี่คือน้องเก๋เจอเพียวเลี้ยวเอาขาแย่แค่นี้จบเฮเลยแล้วบอลครับกระโดดมาถึงพี่สามรีบจับอย่างไวกลัวใครเขาแย่งใครแย่งออกซ้ายตะไคร่กระเพื่อมหน้าเลี้ยวไสทีมน้องเก๋ไก่ขึ้นนำไป1-0ครับน่าดีใจวะคือตอนนี้ดีใจอยู่แต่ไม่มีเวลาดีใจสถานการณ์ตอนนี้ครับทีมส้มนำไปแล้ว1-0ใช่ okay. ตอนแรกบอกว่า3ลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือใครได้2ลูกก่อนคนนั้นชนะถ้าเกิดว่าเขาได้1แล้วไปได้1ก็ต้องหาผู้ชนะอีกคนนึงนั่นก็คือเล่นทั้งหมด3ลูกจุดโทษ okay. มาใครได้2ลูกก่อนชนะนะครับไปลุยไปค่ะเดี๋ยวเราไปเกมที่2กันเลยนะดูสิว่าฝั่งนู้นจะได้ลูกบอลเข้าเกินหรือเปล่าทีมแพ้เขี่ยบอลครับเริ่มเกมมาเขี่ยบอลอย่างไวภาคไม่ค่อยจะทันครับบอลพันมาถึงทีมส้มยิงจมพ่อล่อลูกว่าวซะอย่างนั้นครับ
จากทีมขาวทีมส้มแม่งยิงผสมกันมั่วซั่วตัวแหลงเล็งยากบอลข้ามฟากมาถึงนบไรค่อยๆไหลค่อยๆหลบก่อนจะตบคืนทีมส้มยืนกัน2หน่อค่อยๆล่อค่อยๆไปบอลแม่งไม่เข้าใจไหลไปอีกทางเลยครับอ้าวไอ้นี่ก็คิดช้าเจอท่าโพสต์ไลน์จากชายอก3ศอกขอบอกว่ามึงมีจุกลุกไม่ขึ้นมึนไป3วันจากนั้นก็กำตามโพสต์ไวหน้าไหลทิ้งพื้นยืนก็ยากยิงก็ยุ่งพวกจะพุ่งอีกตั้งหากยังจะเอาขาลากบอลออกมาครับรีบพามาในที่ปลอดภัยไหลมาเก็บเตรียมออกสเต็ปแท้ๆเช็ดท่าสวยไม่ช่วยอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าล้มแบบเปิดเผยล้มหน้าขำตาก้องขำเล่นนิสันเลยครับแล้วดูครับไม่ว่าจะหน้าไหนสีใดครับเตะกันเหมือนตอนอนุบาลตอนงานกีฬาสีมีแต่ความยุ่งเหยิงกระเจิดกระแจงกระจัดกระจายกระจุกกระจุยเอามาสีขาวร่ายเวทกันใหม่ให้จากหน้าโกโชทีเวิร์กเกิดเกลียดในทิมไปก็ไร้ค่าเจอขวางหน้าหงายหลังพังไปดอกบอลออกไปข้างทางมันลื่นพื้นมันเย็นเห็นช่องจอกค่อยๆล้อกันเข้ามาครับมีเวลา 2-5 วินาทีขยี้เต็มข้อหน้าไปล้อกับพื้นแล้วอย่างนั้นส้มหล่นเฉยเลยครับทีมส้มบอกผมขอนะพี่ค่อยๆลี้ภัยไหลๆลื่นๆยืนให้มันลั่นดิ่งๆยิงแบบนี้ทีมพี่ชนะไปเลยครับ2ประตูต่อ0ทีมผมแม้โดนทำโทษครับเล่นไม่กระเทียมเลยว่าลมเสียโดนทำโทษแน่บอลมันไม่เนี่ยไม่อยากจะด่าลูกทีมเลยอะครับเตะบอลเป็นกันปะเนี่ยฮะมีแต่ลื่นก็ลื่นอย่างเดียวเลยบอลไม่ได้จับแม่จับแต่น้ำแข็งไปค่ะและเกมแรกของเรานะฮะนี่เลยทีมเราก็ชนะไป2-0จาก2คนนี้มันทำสไตล์ให้ดูเองจะทำสไตล์แต่บอกเลยฟังกินไข่หรือจะกินไอติมโมจิวานิลาไข่เค็มนัวเนียนนุ่มบอกเลยใครอยากกินบอกเลยว่าเนื้อมันนัวมันเนียนมันนุ่มนัวเนียนนุ่มครับผมและตอนนี้นะครับไอติมโมจิก็ต้องเข้าสู่ตีมญี่ปุ่นหน่อยนะครับและเราก็เข้าสู่เกมค่ะฮาโมจินัวเนียนนุ่มชิกิมัมโชอันนี้ก็คือล้มแล้วไม่เจ็บนะคะและรางวัลของผู้ชนะมาแล้วอยู่ในมือของข้าเองนั่นก็คือโมจินัวเนียนนุ่มบอกเลยว่าเป็นแหล่ชิมของจริงนะถึงมาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแค่3อันน่ะคนอื่นไม่ได้ทำไงสละผมเจอจริงอ่ะทำไมใจดีจังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้าไงเราก็จะหาใช่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกมหน้าเราจะทำการชนะทีมสีขาวอีกนี่บอกเลยนะคะว่าขนาดใหญ่กว่าเดิมอ่ะเต็มมือนะคะนี่ดูสิโอ้น่ากินว่ะแต่ว่าราคาเท่าเดิมครับ20บาทเท่านั้นเออนี่ดูนะนี่เราทำการบีบขึ้นมาอู้นี่เห็นไหมเฮ้ยนี่เนื้อนัวเนียนนุ่มดูเฮ้ยมีคนอยากกินว่ะมีคนอยากกินเว้ยมันแลไอเทมไม่ได้เลยห้ามแย่งทีมของเขาชนะก็ต้องแบ่งกันกินยืดใครเห็นมันเนี่ยไหนปักก็ตัวเป็นเล็กอร่อยมั่วอร่อยอ่ะนี่บอกเลยว่าเกมหน้าเราจะเล่นให้ชนะแล้วก็มาฝากเพื่อนที่คนที่ยังไม่ได้กินใครยังไม่กินบ้างพี่ยิงไม่กินเลยเดี๋ยวตอนหน้าผมจะชนะมาให้พี่ผมบอกเลยว่าช่วยพี่อันนี้เนื้อเป็นแบบนัวเนียนนุ่มนัวจากอะไรวะนัวจากไข่เค็มที่อยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยแล้วเนี่ยน่ะเนี่ยจากไอ้แป้งโมจิไม่ใช่ไอ้สกิมไม่ได้หรอตุ้มจากแป้งโมจิอยู่ข้างนอกกูบอกเลยว่าอร่อยมากอ่ะโอ้โห20บาทขนาดใหญ่กว่าเดิมบอกตรงๆของแร่อย่างนี้รีบไปซื้อช้าหมดอดครับใช่ครับยากหายากช้าหมดอดนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยไปต่อไปครับเรามาแข่งเกมที่2เฮ้ยทีมนี้เราชนะแล้วเว้ยตอนนี้เราต้องชนะใช่ไหมไม่ได้หรอกฝั่งนี้จะกินไอติมอีกฝั่งที่2ครับเราจะแข่งเกมมนุษย์สไลด์ลื่นนะครับผมทีมไหนสไลด์เข้าใกล้จุดแดงๆอ่ะตรงกลางเคยเห็นเปตองไหมเออทีมไหนเข้าใกล้สีแดงมากที่สุดชนะนะครับต้องเข้าแกะลูกกิ่งไอทีมเราแกะลูกกิ่งเข้าแกะกลางมาโอเคไปเริ่มเลยไปไอหมอห้ามเปิดตัวได้ไหมโอ้ทีมเป็นไงสไลเดอร์ไปเอาโมจิมาเนอร์เนอร์มาผมก่อนเองมาทุกคนเถอะไปเร็วมาเฮ้ยอย่าเพิ่งตีดิเฮียมา
มาเริ่มคนแรกมาถึงสไลด์เข่าเก่ามาแต่รุ่นพ่อไม่รอเพื่อนเรียกขานสไลด์ผ่านไฟลุกพึ่งภาพแฟนตาซีสุดๆเลยครับผมแต่ดันจบไม่คมลมแรงแซงวงไม่ตรงเป้าเก่าไม่พอต้องขอดูคนต่อไปล่ะครับตอนนี้นะคะเต้ออกไปนู่นทางช้างเผือกไปสู่ความเมืองวางไก่โพนโคตรไก่ไม่ถึงหรอกมาครับกินขาวดูกินยาวไปเลยต่อมาอยู่กินยำครับทำเหมือนไม่มีแรงขาวิ่งช้าแต่ถ้ายังได้อยู่ครูสอนมาดีไปที่วงบรรจงจบสลบจุดหยุดพอดีช็อตนี้5ดาวมะพร้าวเผาจริงๆครับลูกกระโดดเซฟไปอย่ายอมเข้าไปเลยไปเลยเริ่มมาทั้งไหว้ทั้งชี้ท่าก็ดีหวังว่าทีจะไม่เหลวมาเหมือนเปลวเพลิงกระเจิงแน่ด้านหน้ามาสปีด120เบรกไม่ดีมีชนไส้แตกดันแหวกเลยไปไม่โดนซะอย่างนั้นน่ะคนที่มันมาอยู่ใกล้แก่งของเราออกไปได้ด้วยต่อไปพี่คิงบางทัน BTS เฮ้ยพี่คิงบางทันเว้ยชนอยู่ต่อมามาดูท่านคิงวิ่งดูแบบไม่มีเรี่ยวแรงขาแกว่งเหมือนจะล้มเข่าคมขูดน้ำแข็งจากแรงก้อนเป็นเบาเข้าเป็นช้าแล้วมาหยุดอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สามเฮ้ยใครอยู่ใครเยอะที่สุดเฮ้ยได้ข่าวว่าเกมไม่แล้วก็ยิงประตูเข้าเนี่ยเอ้าแน่นอนเออมันยูไว้ฟิวเลยเออตีแกไม่กระเด็นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีบอยเหรอเอาแล้วเจ๊ไก่สไลเดอร์กำลังไปเนอร์จีเดอร์โอ้โหดูท่าวิ่งเหมือนกันหมดเหมือนลืมกดปุ่มพลังใช้สกิลเขาตั้งหน้าก้มให้ลมไม่ตีท่าก็ดีลมก็ได้กลายเป็นเข้าวงแต่ลมไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับต่อไปตาบูมจิ้มซุงไอ้ตุ๊กเอาเฮ้ยอันนี้มาแบบวัดหน้าตั้งไม่มีฟังเสียงใครถลายไปอย่างรวดเร็วเอวเขาดีจริงปรุงเปร่งไปกับน้ำผ่าเอ้าไอ้ยาทำไมหยุดไวจังเลยเล่าพ่อเอาอยู่ให้ปิวเลยตีลูกแกะเออลูกแกะการเนี่ยตีแกะเนี่ยปรุงกับดูคนเดียวลูกแกะเนี่ยเอาออกไปสองเอาสองคนเลยมันจะแรงไหมมาจะมีบอยกันโอ้โหอันนี้มามุมมองแบบเกมยิงเลยเว้ยเฮ้ยแม่งวิ่งวิ่งมีกล้องสั่นบอกว่าฉันต้องทำได้พุ่งสไลด์มาอย่างเท่นึกว่าเทน้ำมันลื่นกันดีจังชนปั้งล้มที่ถูกทิ้งไปไกลกว่าเดิมอีกต่อไปนะครับเดียว MVP เฮ้ย MVP ล้อเดียวเฮ้ยเดียวเว้ยมาครับเริ่มได้ดีดูไม่ค่อยจะมีอนาคตบทพระเอกตรงเฉกมาเลยลมเสยจนเซมีเฉมมีเอียงยังเสียงผ่านมาได้สุดท้ายลมในเส้นเป็นอันจบไปพบกับเก๋ไรเลยครับต่อไปแล้วครับเราจะสไลด์พร้อมกันมาวัดกันเลยสองช็อตสุดท้ายครับทั้งเก๋ทั้งไปแบบช้าๆมาแบบเฉื่อยๆเรื่อยๆน้องเก๋เอาหยุดก่อนเลยน้ำมันหมดเจ้าไปกดในท่านพุ่งด่านสกัดเข้าวงในสีขาวชนะไปนะครับไปมาประกาศคะแนนครับตอนนี้ทีมสีขาวเข้าเป้าเยอะที่สุดนะดูไหนดูดิโอ้อุตส่าห์ดีแกะได้ไหนเก๋อยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลจังอ่ะมาประกาศผลครับสีขาวชนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยครับมาไปฉลองกันเถอะและเกมต่อไปนะคะนั่นก็คือเกมวางผ้าให้เป็น XO เกมนี้ฮะเราจะแข่งกันแค่เกมเดียวใครชนะไปเลยมา3 2ถ้าพร้อมแล้วชิกิมาโชว์เร็วไปเมื่อไป
ีนะเขาแข่งกันตาเดียวแต่เขาขอเพิ่มตามาจัดไม่ขอแต่มันจบไวไฟแบบงงอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งก็คือใครได้สองคนคุณชนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไปอ่ะได้อีกรอบหนึ่งก็คือทีมเขาชนะเลยนะครับฝั่งนู้นอ่ะก็อย่าพังตารางสิงงไปหมดเลยจ้าเกมที่สองนะคะบอกเลยว่าใครวิ่งชนวงนะคะแพ้เลยฝั่งนั้นแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังวิ่งมาไม่ถึงตรงนี้ห้ามออกไปเด็ดขาดโอเคป่ะมาชี้เกมมาโชว์ let's go เลยแบงค์แบงค์ระวังโดนวงเลยแบงค์ระวังโดนวงเลยแบงค์สรุปนะครับทีมสีขาวชนะไปทั้งหมด2เกมของ XO แล้วก็เกมที่แล้วชนะทีมสีขาวได้โมจิไปกิน6อันฉลองดิเฮ้ยทีมสีขาวฉลองกันหน่อยเร็วมากินด้วยกันมาครับมาโอ้โหเก็บมือยันเลยป้อนทีมเราด้วยเฮ้ยเหนียวหนุ่มโอ้อยากกินน่ะแบ่งไหมเฮ้ยไปชนะทั้งสองตาติดมากฝั่งนี้ยังไม่ได้กินเลยพี่อิงอ่ะเฮ้ยนี่มันแบ่งทุกคนมันแบ่งทุกคนเดี๋ยวยังกินเหรอไม่ถ้าฝั่งเขาชนะสองตาติดเขาก็จะแบ่งอยู่โอ้ยไม่เกี่ยวโอ้ยไม่เกี่ยวเร็วไอ้นี่ไม่ใช่ชูอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหอมอร่อยหอมไอ้แม็กเดี๋ยวคนเขาชิดซุ้มกับบูมเดี๋ยวเขาโมโหหรอกเนี่ยผิวมันดูเนียนนุ่มด้วยมันเป็นแร่ไอเทมจริงๆนะไม่ใส่แดงโอ้นอนเนียนนุ่มโอเคถึงก็น้ำลายไหลอะครับเห็นแล้วช็อกอร่อยมากเย็นมากเป็นไงอยู่ล่ะมึงไม่ช็อกฟังเฮ้ยอร่อยนะนวลเนียนนุ่มเดี๋ยวกินแบงดูฮะกินได้หมดแหละครับอร่อยนวลเนียนนุ่มเกมแข่งกีฬาน้ำแข็งสไลเดอร์ลบ10องศาทีมขาวชนะกินแล้วอ่ะขนาดเอาตัวเต็งไปทีมนู้นแล้วนะยังแพ้เลยมาพวกเรามาเสียใจกันหน่อยเร็วมันเป็นแรงไอเทมด้วยพวกเราจะต้องไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยเซเว่นหรือร้านค้าที่มีตู้เน็ตเล่แล้วเราไม่ได้กินวันนี้เราทำยังไงอ่ะเราไม่ได้กินวันนี้นี่ไงเรามีโมจิอยู่นี่ไงเพื่อนกินแล้วบอกเลยว่าเขากินไปรอบแรกอ่ะเนื้อมันนัวเนียนนุ่มมากมันเป็นแรงนัวจากอะไรเหรอฮะนัวจากอะไรไก่เค็มแล้วเนียนอ่ะเนียนมาจากวานิลาแล้วนุ่มอ่ะจากแป้งโมดิบอกเลยครับว่านวลเนียนนุ่มเป็นของไข่แดงใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้เป็นเจ้าของไข่แดงผมว่ามันเป็นไก่ไปจบคลิปก็ได้ค่ะอย่าลืมไปซื้อไอติมโมจิวานิลาไข่เค็มกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไปละไปซื้อไอติมโมจิวานิลาไข่เค็มก่อนไปอยู่นี่ไปดิไปหนึ่งอยู่นี่อย่างนี้ต้องรีบไปซื้ออยู่นี่มันหายากมันแรใช่มันคือที่เพราะว่าอะไรมันได้ซีซั่นนี้เท่านั้นอย่าช้าอย่าลีลาซีซั่นนี้รอช้าไปเลยจ้างสุดๆไปเลยครับ